สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทาง Bangkok Esport ก็จะพามาดูข่าวสารในวงการเกมแล้วก็ Esport กันอีกครั้งนะครับในวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นประเด็นร้อนที่คนในวงการเกมแล้วก็อาวีหลายๆคนน่าจะกำลังติดตามกันเลยล่ะครับนั่นก็คือเรื่องราวของ Bear The Voice ที่ออกมาชี้แจงว่าเธอได้เลิกกับวาน้อยสตรีมเมอร์หนุ่มชื่อดังและก็มีการบอกด้วยว่าโดนข่มขู่บุกรุกและทำร้ายร่างกายจนกลายเป็นประเด็นไปเลยล่ะครับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าลด 17% โปรโมชั่นตอนนี้สำหรับผู้ชมช่อง Bangkok Esport ซื้อแก้วพร้อม G Fuel 72ตอนนี้จากราคา 1,148 บาทเหลือเพียง950นิดเท่านั้นด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดมากนะครับรู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แคลไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ Shopee ร้าน GN Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับปกติแล้วประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ของเหล่าคนดังในวงการบันเทิงนั้นมันมักจะตกเป็นที่พูดถึงอยู่เสมอซึ่งวงการเกมแล้วก็อีสปอร์ตเองก็เป็นแบบเดียวกันล่ะครับล่าสุดดูเหมือนว่า Bear The Voice จะได้ออกมาชี้แจงผ่านเพจ Facebook ของเธอว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับวาน้อยสตรีมเมอร์และอดีตโปรเพลเยอร์ชื่อดังแล้วในรอบนี้มันไม่ใช่การเลิกกันแบบปกติเพราะมันมีประเด็นที่ทำให้เดือดขึ้นไปอีกขั้นเพราะในการชี้แจงของเบียร์นั้นเธอได้บอกว่าตัวเองเจอสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจมากๆเช่นการโดนบุกรุกบ้านการพูดจาข่มขู่และมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นเบียร์ได้ยืนยันว่าสิ่งที่เธอเจอมานั้นถือว่าเป็นการคุกคามและจะดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อปกป้องตัวเองตามความเหมาะสมและเพื่อที่ตักเตือนไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกรวมไปถึงเพื่อความปลอดภัยของตัวเธอด้วยโดยเบียร์เองคาดหวังไว้ว่าตัวของเธอเองจะไม่เจอการข่มขู่อะไรอีกหลังจากที่มีการชี้แจงครั้งนี้ออกไปเพราะเคยเจรจาแบบประนีประนอมแบบเต็มที่แล้วจริงๆซึ่งนี่เป็นอะไรที่ดีที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้แล้วตัวเธอเองก็คาดหวังด้วยว่าตัวของวาน้อยจะสำนึกผิดและมีการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อแฟนคลับของเขาด้วยหลังจากที่มีการชี้แจงแบบนี้ยกไปมันก็ดูเหมือนจะกลายเป็นไวรัลทั้งในวงการเกมแล้วก็วงการ RV รวมไปถึงหลายๆคนในวงกว้างด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เองมีประเด็นความรุนแรงเกิดขึ้นและทำร้ายร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องและมีผู้คนมากมายออกมาให้กำลังใจเบียร์ทั้งแฟนคลับและคนในวงการเกมและก็มีส่วนหนึ่งทำการโจมตีใส่ฝ่ายวาน้อยเช่นกันว่าไม่โอเคในเรื่องของการทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงครับอย่างไรก็ตามก็มีความเห็นเตือนสติจากพี่ซันวอลนักพากย์ชื่อดังในวงการ e-sport ว่าเรื่องพวกนี้มันมีที่มาที่ไปนะเรายังไม่รู้เรื่องทั้งหมดเลยก็ให้ทุกฝ่ายใจเย็นกันก่อนหรือก็คือรอดูหลักฐานจากทุกฝ่ายก่อนนั่นเองล่ะครับอย่าเพิ่งออกตัวล้อฟรีกันล่ะในโพสต์ชี้แจงของเบียร์นั้นว่าน้อยเองก็ได้เอา Facebook ส่วนตัวของเขาไปคอมเมนต์เช่นกันว่ารอให้ฟ้องอยู่เลยขอบคุณที่ทำตามคำขอและก็เอาให้ถึงที่สุดเลยนะเบียร์เองก็มีการคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเธอเช่นกันว่าหลักฐานที่มีนั้นละเอียดอ่อนต่ออนาคตเพราะภาพมันจะอยู่ในโซเชียลไปตลอดและเจตนาในการชี้แจงรอบนี้คือการให้ทุกอย่างมันดีขึ้นไม่ใช่แย่ลงและเป็นการปกป้องตัวเองเพื่อที่จะให้ทุกอย่างจบลงได้ดีครับหลังจากที่เบียร์มีการโพสต์ชี้แจงแบบนี้ออกไปไม่นานทางวาน้อยเองก็มีการอัปเดตผ่านเพจตัวเองพร้อมกับแคปชั่นว่าวงการบันเทิงอะเนาะพอวาน้อยโพสต์แบบนี้แฟนคลับและชาวเน็ตก็รีบไปถามเขาในคอมเมนต์เช่นกันว่าสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และก็รอฟังคำอธิบายจากทางวาน้อยเช่นกันใน Facebook ส่วนตัวของเขาเองก็มีการโพสต์เช่นกันว่าเดี๋ยวเจอของจริงทำได้แค่นี้น่าเวทนาจริงๆจนทำให้แฟนคลับของเขาเข้าไปคอมเมนต์เพิ่มไปอีกที่น่าสนใจก็คือดูเหมือนเมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางเบคอนไทม์ทีมอีสปอร์ตชื่อดังในไทยก็ได้ประกาศยุติบทบาทของวาน้อยเช่นกันสวัสดีครับทุกคนวันนี้เบคจำเป็นต้องมีการประกาศอีกหนึ่งเรื่องให้ทุกคนได้ทราบนั่นคือการยุติบทบาทของวาน้อยในฐานะสมาชิกทีมเบคอนไทม์นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับซึ่งดูเหมือนว่าวาน้อยจะเข้าในสังกัดได้เพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นโดยตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกันกับประเด็นที่เกิดขึ้นในวันนี้หรือไม่และที่แฟนคลับเอะใจกันนั้นก็คือทำไมประกาศนั้นถึงใช้คำว่าจำเป็นด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับซึ่งเราก็คงต้องรอฟังความจากทั้งสองฝ่ายก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบออกตัวกันเกินไปโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วการสรุปดราม่าร้อนๆในวันนี้เลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณช่วงเที่ยงๆเนาะบ่ายๆของวันนี้เองเท่านั้นที่ Bear The Voice เนี่ยใช่แล้ว Bear The Voice เนี่ยเขาออกมาโพสต์ถึงประเด็นที่เกิดขึ้นนี้นะครับเอาจริงเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างที่หลายๆคนพูดหรือว่าพี่ซันวอลพูดเลยนะว่ามันค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆแล้วก็เหมือนกับเราอาจจะ
ยังไม่รู้เรื่องทั้งหมดเนี่ยอย่าเพิ่งออกตัวกันไปก่อนน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสุดนะครับนะที่โนวามาใช่คือต้องบอกว่ามันเป็นเรียกว่าไงมันเป็นความสัมพันธ์ของ2คนมากกว่าทางที่ดีอ่ะก็รอฟังความทั้ง2ข้างดีกว่าไม่ใช่เหมือนรีบด่วนตัดสินเพราะว่าจริงๆเราก็น่าจะเห็นกันไปแล้วว่าในดราม่าที่เกิดขึ้นหลายๆอันก็มีโอกาสคดีพลิกได้เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดเราไปดูของทางฝั่งวานไว้เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเองก็ดูเหมือนว่าเหมือนรู้อยู่แล้วว่าพวกเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นได้ก็เหมือนเตรียมพร้อมตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนที่มีหลักฐานออกมาทั้งสองฝ่ายที่ใช้ทั้งสองฝ่ายแล้วจริงๆอ่ะมันจะออกไปยังไงก็อย่างที่พี่สันวอบอกก็คือรอดูก่อนแล้วกันครับอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินอะไรขนาดนั้นใช่ครับถ้าเราพูดถึงเนี่ยถ้าที่มีเรื่องของที่ไม่โอเคที่สุดเลยกูคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายหรือเปล่าในความคิดมึงคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะอันนี้ if นะครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะแน่นอนว่าโอเคมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันจะเกิดขึ้นจริงๆนะซึ่งตรงส่วนเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นการทำร้ายร่างกายจริงๆเหมือนที่ทางฝั่งเบียร์ได้เคลมไปไหมเพราะว่าเหมือนในโพสต์ของเขาอ่ะเขาจะเขียนว่าสิ่งที่เขาเจอมาเขาถือว่าเป็นการคุกคามเหมือนไฟร่างกายคือคีย์เวิร์ดเป็นคำว่าถือว่าซึ่งทางฝั่งวาน้อยเองอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาทำอย่างนั้นก็ได้ซึ่งส่วนนี้คือผมก็ไม่รู้จริงๆนะเพราะว่าก็คือนั่งอ่านจากโพสต์เราประมาณนั้นก็คือต้องรอดูว่าแบบออกมาเป็นยังไงใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยดูเหมือนกับคือถ้าสมมติว่าเป็นคนอื่นใช่ไหมที่เรารู้จักอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับจะเฟดตัวออกไปเลยเป็นว่าอีกฝ่ายที่โดนแบบกล่าวหามากกว่าที่เขากล่าวหาแล้วกันนะก็คืออาจจะเฟดตัวไปเงียบๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะพอเป็นเหมือนกับทรายที่บอกกับทุกคนได้ว่าเออเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะแล้วเขาอาจจะมีการสำนึกผิดหรือว่ามีการเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะอยากจะขอโทษหรือเปล่าเลยทำนองนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันกลับไม่ใช่ก็จะใช่ไหมไม่ได้เฟดออกไปทางวันน้อยกับมีการออกมาโพสออกมาทำอะไรออกมาเออไฟเพิ่มเออใช่ใช่มันก็เลยทำให้เหมือนกับหรือว่ามันจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่รู้นะอันนี้จริงเพราะว่าเรื่องเพิ่งเกิดอะไรก็อาจจะต้องรอดูอีกต่อไปครับใช่ใช่ครับผมโอเคครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่น่าสนใจคือเหมือนเรื่องเนี้ยถ้าผมเดานะครับอันนี้เป็นการคาดเดานะเหมือนที่ผมได้รายงานไปในข่าวคือทางเบคอนน่ะเหมือนอาจจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วหรือเปล่าก็เลยมีการบอกว่าเนี่ยเขาจำเป็นต้องมีการประกาศซึ่งที่ผมเป็นประกาศคือประกาศตอน 20:00 นะครับของเมื่อวานก็ไม่แน่อาจจะเป็นเรื่องเรื่องนี้หรือเปล่าที่เขาไปเจอมาก็เลยจำเป็นต้องที่ว่าเขาไม่อยากจะโดนดราม่าอะไรก็เลยอัปเดตขึ้นมาก่อนอะไรอย่างนี้เป็นไปได้ตรงส่วนนี้ก็ไม่ได้ใจกับคือตรงส่วนเนี้ยเขาคงรู้ว่าโอเคน่าจะมีดราม่าเกิดขึ้นแหละก็เลยต้องทำอย่างนี้แต่ไม่แน่ใจว่าเขาได้ทางทีมได้ไปทำการพิสูจน์หรือดูหลักฐานอะไรทั้งหมดแล้วหรือเปล่าเขาถึงตัดสินใจออกมาอย่างนี้อืมใช่เพราะนี่ก็เหมือนกับถ้าอย่างเงี้ยเหมือนกับอาจจะปกป้องตัวเองก่อนฮะก่อนที่แบบจะมีคนเรียกร้องถูกป่ะว่าเนี่ยทำไมยังเอาคนๆนี้ไว้อยู่ใช่ไหมมันจะมาโดนแน่นอนโดนแน่นอนคือถ้าเกิดข่าวมาโดนแน่นอนใช่เหมือนอย่างเพราะว่าอย่างเช่นกรณีBlack Shuffleของยูทูบเบอร์หรือสตรีมเมอร์ใช่ Black Shuffleใช่ไหมBlack Shuffleนั่นแหละตอนนั้นคือเขาก็โดนเหมือนแบบพอมีเรื่องเกิดขึ้นปุ๊บทางสังกัดเขาก็เหมือนไปตรวจสอบเรื่องแล้วก็ปลดยุติสัญญาไปแต่ว่ามันก็อาจจะถ้าสมมตินะอันนี้แค่ถ้าสมมตินะแล้วถ้ามันเกมพลิกแบบอย่างของตอนใครนะไอซินาต้าอย่างนั้นนะเขาก็ไม่ได้ออกจากทีมนะถูกป่ะแต่ว่าก็คือต้องผ่านการพิสูจน์ก่อนสุดท้ายก็ยังอาจจะกลับมาลงเล่นได้แบบนี้หรือเปล่าใช่ก็หลายเดือนใช่แต่ว่าอันนั้นคือต้องให้ทุกอย่างมันค่อยๆดีแคลร์ด้วยอะไรนะค่อยๆให้มันเหมือนกับมีการพิสูจน์กันไปเรื่อยๆเพราะอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเพิ่งสดๆร้อนๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังตัดสินอะไรไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลยด้วยซ้ำพูดเลยจริงครับผมสรุปก็คือเราดู2ฝ่ายเหมือนที่พี่สันบอกใช่ครับเพราะว่าเรื่องนี้มันอาจจะมีอะไรที่มากกว่าที่พวกเราคิดก็ได้นะครับใช่ครับจริงๆแล้วที่สำคัญเลยคือมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์2คนนะครับแล้วก็ตามนั้นนะครับครับผมซึ่งจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยก็คาดหวังว่าขอให้มันจบลงด้วยดีกับทุกๆฝ่ายแล้วกันนะครับครับผมครับผมโอเคส่วนใครมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่ามีคิดว่ามันเขาเรียกว่าไงนะมีเงื่อนงำหรือว่ามันเป็นการไฟท์ขึ้นมาเฉยๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับครับผมครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับครับผมเจอกันครับไปครับบ๊ายบายThank you.